สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นนะคะนางสาวปริยาพรปิษโนอีกแล้วในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในรายวิชาภาษาไทยนะคะลูกวันนี้ค่ะเรานะคะจะมาเรียนนะคะในเรื่องคำบุพบทอีกครั้งหนึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งนะคะเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนคำบุพบทไปแล้วทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะยังคงค้างนะคะยังคงเหลืออีก3ประเภทที่เราจะต้องได้เรียนนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันนะคะกับคำบุพบททั้ง3ประเภทค่ะที่เรานะคะจะไปเรียนนะคะคำบุพบททั้ง3ประเภทที่เหลือจากเดิมนะคะเรามาทบทวนกันอีกนิดนึงนะคะเผื่อว่าใครหลงลืมนะคะจะได้จำได้นะคะลูกคำบุพบทค่ะคำบุพบทคือคำที่ปรากฏหน้าคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำนั้นกับคำอื่นในประโยคเดียวกันอีกครั้งนึงนะคะคำบุพบทคือคำที่ปรากฏหน้าคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำนั้นกับคำอื่นในประโยคเดียวกันซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนนะคะจะได้เรียนนะคะคำบุพบททั้งสิ้น7ประเภทด้วยกันนะคะเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนไปแล้วทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งประกอบด้วยคำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่นะคะคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของนะคะคำบุพบทบอกผู้รับผลและคำบุพบทบอกความมุ่งหมายนะคะซึ่งนะคะคำบุพบทแต่ละประเภทนะคะก็มีความหมายตรงตัวของมันอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างนะคะประเภทที่1บอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ใช่ไหมคะลูกบอกที่ตั้งสถานที่นะคะมักจะเจอนะคะคำว่าบนนะคะในใกล้ไกลใต้นอกที่นะคะข้างริมนะคะซึ่งคำเหล่านี้นะคะจะเป็นคำบุพบทนะคะบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่นะคะลูกประเภทที่2ค่ะบอกความเป็นเจ้าของนะคะเด็กๆมักจะเจอคำเหล่านี้ค่ะของแห่งในนะคะของแห่งในนะคะคำเหล่านี้นะคะจะอยู่ในคำบุพบทนะคะบอกความเป็นเจ้าของก็คือแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะลูกส่วนคำบุพบทบอกผู้รับผลนะคะบอกอย่างไรนะคะบอกอย่างไรนะคะเด็กๆคะเด็กๆมักจะเจอคำว่าแด่นะคะและคำว่าแก่ใช่ไหมคะลูกคำว่าแด่กับคำว่าแก่ใช้ต่างกันนะคะคำว่าแด่นะคะจะใช้กับผู้ที่อายุน้อยกว่านะคะมอบของให้กับผู้ที่อาวุโสกว่านะคะจะใช้คำว่าแด่นะคะสำหรับคำว่าแก่นะคะลูกคำว่าแก่นะจะใช้อย่างไรนะคะก็คือคนที่อาวุโสกว่านะคะให้ของนะคะกับผู้ที่อายุน้อยกว่านั่นเองค่ะและสุดท้ายที่เราเรียนไปนะคะเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะก็คือบอกความมุ่งหมายค่ะบอกอย่างไรนะคะก็นักเรียนจะเจอนะคะจะพบนะคะคำว่าเพื่อคำว่าสำหรับนะคะสำหรับเพื่อกับคำว่าสำหรับนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำส้มแก้วนี้สำหรับคุณนะคะหรือคุณพ่อทำงานหนักเพื่อครอบครัวนะคะและประเภทที่5นะคะประเภทที่5คือบอกความเกี่ยวข้องประเภทที่6คือบอกเวลาและสุดท้ายประเภทที่7ค่ะบอกสาเหตุนะคะเรานะคะไปเรียนคำบุพบทประเภทที่5ประเภทที่6และประเภทที่7กันเลยค่ะคำบุพบทประเภทที่5นะคะคำบุพบทประเภทที่5คือคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้อง
เด็กๆมักเจอคำเหล่านี้ค่ะคำว่ากับคำว่าจากคำว่าต่อคำว่าด้วยคำว่าโดยคำว่าระหว่างกับจากต่อด้วยโดยระหว่างนะคะคือคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นนิดชอบรับประทานข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงสุกประโยคที่2ค่ะเขาดูแลต้นไม้เหล่านี้ด้วยความรักนะคะเด็กๆคะเด็กๆกลับมาดูประโยคที่1อีกครั้งนึงนะคะนิดชอบรับประทานข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงสุกในประโยคนี้มีคำว่ากับใช่ไหมคะมีคำว่ากับซึ่งบอกความเกี่ยวข้องนะคะและประโยคที่2เขาดูแลต้นไม้เหล่านี้ด้วยความรักนะคะในประโยคนี้มีคำว่าด้วยนะคะซึ่งคำว่าด้วยนะคะเป็นคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องค่ะคำบุพบทประเภทที่6นะคะคำบุพบทประเภทที่6คือคำบุพบทบอกเวลานะคะเด็กๆมักจะเจอคำเหล่านี้ค่ะคำว่าเมื่อคำว่ากระทั่งคำว่าตั้งแต่คำว่าจนคำว่าตอนเมื่อกระทั่งตั้งแต่จนตอนนะคะถ้าหากนักเรียนนะคะพบเจอคำเหล่านี้มักเป็นคำบุพบทบอกเวลาทั้งสิ้นนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นฉันไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าทุกวันฉันไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าทุกวันนางวันทองคอยลูกอยู่กระทั่งเย็นนางวันทองคอยลูกอยู่กระทั่งเย็นนักเรียนคะนักเรียนลองดูประโยคที่1นะคะฉันไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าทุกวันคำบุพบทบอกเวลาคือคำว่าตั้งแต่ค่ะคำว่าตั้งแต่นะคะและประโยคที่2นางวันทองคอยลูกอยู่กระทั่งเย็นนางวันทองคอยลูกอยู่กระทั่งเย็นคำบุพบทบอกเวลาคือคำว่ากระทั่งค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำว่าตั้งแต่คำว่ากระทั่งใช่ไหมคะเป็นคำที่บอกเวลานะคะบอกเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นนะคะเวลาไหนตอนไหนนะคะลูกดังนั้นนะคะดังนั้นคำว่าเมื่อกระทั่งตั้งแต่จนตอนเมื่อกระทั่งตั้งแต่จนตอนล้วนนะคะเป็นคำบุพบทบอกเวลาทั้งสิ้นค่ะต่อไปนะคะคือคำบุพบทประเภทที่7คำบุพบทประเภทที่7คือคำบุพบทบอกสาเหตุนะคะมักจะเจอคำว่าเพราะมักจะเจอคำว่าเพราะยกตัวอย่างประโยคเช่นพวกเรามีกำลังใจเพราะครัวพวกเรามีกำลังใจเพราะครอบครัวหรือประโยคที่2ค่ะพวกเราประสบความสำเร็จเพราะการเลี้ยงดูของพ่อแม่พวกเราประสบความสำเร็จเพราะการเลี้ยงดูของพ่อแม่นะคะจะสังเกตได้ว่าประโยคทั้ง2ประโยคนี้นะคะมีคำว่าเพราะนะคะซึ่งคำว่าเพราะนะคะเป็นคำบุพบทบอกสาเหตุค่ะข้อสังเกตคำบุพบทนะคะวิธีและการนำเอาไปใช้นะคะนักเรียนนะคะจะต้องพิจารณาคำบุพบทนะคะคำบุพบทต้องดูหน้าที่ของคำเป็นหลักเพราะคำต่างชนิดกันจะทำหน้าที่ต่างกันและมีความหมายต่างกันนะคะยกตัวอย่างประโยคที่คุณครูได้นำมาให้พวกเรานั้นสังเกตนะคะลูกประโยคที่หนึ่งเขาเป็นคนแก่เขาเป็นคนแก่นะคะเห็นไหมล่ะคะว่าประโยคที่หนึ่งคำว่าแก่นะคะคือคำวิเศษนะคะประโยคที่สองค่ะเขาให้เงินแก่ขอทานเขาให้เงินแก่ขอทานคำว่าแก่ของประโยคที่สองนะคะคือคำบุพบทค่ะประโยคที่3นะคะคุณลุงแก่มากแล้วคุณลุงแก่มากแล้วคำว่าแก่ของประโยคที่3นะคะคือคำกริยาค่ะและประโยคที่4ค่ะเขาให้ความเป็นกันเองแก่แขกที่มาเยี่ยมเยียน
นะคะเขาให้ความเป็นกันเองแก่แขกที่มาเยี่ยมเยียนนะคะเป็นคำว่าแก่นะคะคือคำเชื่อมนะคะเด็กๆสังเกตหรือยังคะว่าคำว่าแก่นะคะแต่ละประโยคนั้นเป็นไงคะทำหน้าที่ต่างกันมีความหมายต่างกันนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นเวลาพวกเราจะนำไปใช้นะคะนักเรียนก็ดูหน้าที่ของคำก่อนนะคะเพราะว่าคำต่างกันนะคะเพราะว่าคำบางคำนั้นอาจจะต่างชนิดกันนะคะทำหน้าที่ต่างกันและมีความหมายต่างกันนั่นเองค่ะสรุปความรู้นะคะในเรื่องคำบุพบทที่เราเรียนมาทั้งหมดในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะและคลิปวิดีโอวันนี้นะคะเรานะคะก็ได้สรุปความรู้ได้ว่าคำบุพบทอยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนามในประโยคเพื่อบอกเวลาบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่บอกความเป็นเจ้าของบอกผู้รับผลบอกความมุ่งหมายบอกความเกี่ยวข้องและบอกสาเหตุทำให้ประโยคสื่อสารนั้นมีใจความที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคำบุพบทอยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนามในประโยคเพื่อบอกเวลาบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่บอกความเป็นเจ้าของบอกผู้รับผลบอกความมุ่งหมายบอกความเกี่ยวข้องและสุดท้ายบอกสาเหตุทำให้ประโยคสื่อสารนั้นมีใจความที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ เรามาดูใบงานที่คุณครูได้มอบหมายให้บ้างนะคะลูกคุณครูนะคะจะมีใบงานใบที่3นะคะ2กับ3เนี่ยจะมีอย่างละ2ตอนนะคะตอนที่1กับตอนที่2นะคะลูกตอนที่1เนี่ยจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะและตอนที่2ก็มี5ข้อเช่นกันนะคะเด็กๆคะลองไปดูตอนที่1กันบ้างนะคะลูกตอนที่1นะคะให้นักเรียนน่ะขีดเส้นใต้คำบุพบทในประโยคนะคะลูกแล้วบอกหน้าที่ของคำบุพบทนั้นนะคะยกตัวอย่างค่ะข้อที่1นะคะเขาทำงานจนกระทั่งเช้าเขาทำงานจนกระทั่งเช้านะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะลองพิจารณาดูว่าประโยคนี้นะคะคำบุพบทคือคำว่าอะไรนะคะลูกจากนั้นค่ะให้เด็กๆขีดเส้นใต้นะคะคำบุพบทนั้นนะคะแล้วไปบอกนะคะว่าหน้าที่ของคำบุพบทที่นักเรียนได้ขีดเส้นใต้นั้นนะคะมันทำหน้าที่อะไรนะคะลูกต่อไปข้อที่2นะคะนิดดูแลต้นไม้เหล่านี้ด้วยความรักนะคะนักเรียนก็ขีดเส้นใต้คำบุพบทในประโยคนะคะแล้วก็บอกหน้าที่ของคำบุพบทในประโยคนั้นนะคะต่อไปค่ะเราไปดูตอนที่2กันบ้างนะคะลูกให้นักเรียนเติมคำบุพบทนะคะในประโยคแล้วบอกหน้าที่ของคำบุพบทนั้นนะคะลูกให้เด็กๆเติมเองนะคะพิจารณานะคะว่าเรานะคะควรเติมนะคะคำบุพบทนะคะคำไหนนะคะลงไปนะคะแล้วบอกหน้าที่ของคำบุพบทนะคะในแต่ละตอนนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อเช่นกันนะคะลูกให้ไปทำนะคะให้ลองฝึกทำฝึกคิดฝึกทบทวนดูนะคะก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องคำบุพบทซึ่งคุณครูนะคะก็ได้จัดทำใบงานเกี่ยวกับคำบุพบทให้นักเรียนทั้งหมด2ใบงานด้วยกันนะคะลูกนักเรียนนะคะอย่าลืมไปทำใบงานที่คุณครูได้มอบหมายให้นะคะถ้าหากใครไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถย้อนเปิดคลิปวิดีโอนะคะหรือค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะบทเรียนได้เลยนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะอยู่ในมือแล้วนะคะเด็กๆก็ควรใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ